Hey. Well, good morning. แหมอรุณสวัสดิ์นะ Morning, you too. อรุณสวัสดิ์พวกนายด้วย You okay? นายเป็นไรไหม Better than before. ก็ดีกว่าแต่ก่อนนะ Where is this? แล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น You're at the inn and lady. นายอยู่ที่โรงแรมใน Lady Lake น่ะ Alicia graciously took care of the arrangement. อาริชาเป็นคนจัดการให้น่ะ You really were asleep for 3 days. รู้ไหมว่านายหลับไป3วันเต็มๆเลยนะ Was I? จริงเหรอ Now that Saray has awoken.ตอนนี้โซเลก็ตื่นแล้วทำไมเราไม่ไปเดินเล่นกันหน่อยล่ะก็ได้ All right. Let's go. เอาละงั้นไปกันเถอะอะไรวะเนี่ยตื่นมาก็นะ He's finally awake. อ๋อในที่สุดเขาก็ตื่นแล้วขอบคุณโอ้เขาเด็กกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยเขาคือนักบุญเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนเลยนะใช่แล้วล่ะแหมเป็นดาราก็อย่างนี้แหละครับต้องเข้าใจนะอยู่ๆคนมันจะดังช่วยไม่ได้ You must be hungry kind shepherd คุณต้องหิวแน่เลยท่านนักบุญเดี๋ยวจะเตรียมของให้นะขอโทษนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปข้างนอกขอโทษงั้นเหรองั้นผมจะทำให้พร้อมนะเมื่อคุณกลับมาไม่ต้องเรื่องไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายนะถือว่าเป็นสิ่งที่ผมทำได้ด้วยนะคุณจริงเหรองั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาเร็วๆนี้นะเซฟก่อนThere's almost no one out. นี่แทบไม่มีใครเลยอ่ะคิดว่ามันคงยังเช้าอยู่มั้งเออ You all right? นายเป็นไรไหมอ่ะ I just felt strange. รู้สึกแปลกๆหน่อยอ่ะ Like a weird pressure. เหมือนว่ามีแรงกดดันกดที่หน้าอก What? อะไรนะ You can sense it already? นายรู้สึกมันได้แล้วเหรอ What you're feeling is the malevolence all around us. ความรู้สึกนี่ก็คือความชั่วร้ายที่อยู่โดยรอบพอนายเป็นภาชนะให้ฉันแล้วนายก็จะรู้สึกได้นี่แสดงว่าร่างกายของนายปรับตัวกับพลังฉันได้แล้วก็เธอบอกว่ามีความชั่วร้ายอยู่มากมายแม้แต่ข้างนอกเมืองก็เหรอใช่แล้วล่ะและนี่มันเป็นแค่เริ่มต้นถ้าเกิดผู้คนเต็มถนนแล้วก็นายจะต้องรู้สึกมากกว่านี้แน่ไปกันเถอะโอ้มันไม่สวยแล้วครับคือตอนแรกอ่ะที่เรามาที่เมืองใช่ไหมทุกอย่างมันดูแบบคึกคักสวยงามใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาตอนนี้มันแบบมืดมนนะครับแล้วก็มีแบบไอดำๆลอยเต็มไปหมดเลยนะครับมันไม่สวยอะมันแบบพอเรามาเป็นนักบุญแล้วทุกอย่างมันดูแบบมืดมนไปหมดเลยนะครับดูไม่ดีเหมือนเดิมอะเฮ้ยนี่ฮะขี้เกียจเดินใช่ไหมมีคนเดินไปส่งครับดูดิผมไม่ได้บังคับจอยเลยเนี่ยผมเอามายืนข้างหน้ามันแล้วมันไปของมันเองเนี่ยตกใจเมื่อกี้ดูครับความขี้เกียจนะครับยืนแอคครับมีสาวคอยผักเชถึงแล้วเอาไวเหลือเกินนะฮะตามไปเดี๋ยวไปคุยกับคนข้างล่างก่อนดีกว่าใช่ถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บกวาดงานเทศกาลแล้วกลับไปสู่ปกติแล้วอยู่ในโหมดงานเทศกาลตลอดไม่ได้หรอกนะอะไรเนี่ยมีอีกหีบนึงเปิดไม่ได้อ้าวโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขึ้นไปหา Lady of the Lake ก่อนนะครับหญิงสาวแห่งทะเลสาบโอ้ What a gorgeous lake ทำไมมันสวยงามอย่างนี้จริงผมว่าไม่ค่อยสวยใช่แล้วล่ะแต่มันก็น่าเป็นห่วงนะที่เมืองแห่งเลดี้เล็กน่ะถูกครอบงำโดยความชั่วร้ายนะใช่ตอนนี้ฉันรู้สึกได้ฉันรู้สึกว่าความชั่วร้ายมันอยู่ทั่วไปหมดเลยอ่ะแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่เลดี้เล็กอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยล่ะวิวที่นี่มันอาจจะสวยนะแต่ว่าพวกนายก็รู้สึกใช่ไหมว่าที่นี่ไม่มีพรจากสวรรค์อยู่เลยใช่ในอลิเซียเนี่ยฉันรู้สึกพรของปู่ตลอดแต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าไลล่าที่พาเราออกมาเดินข้างนอกเนี่ยคงไม่ใช่เพื่อบอกสถานการณ์ของเลดี้เล็กกับเราใช่ไหมเธอมีบางอย่างจะบอกเราใช่ไหมใช่ฉันคิดมาก่อนแล้วแต่คราวนี้ฉันจะอธิบายให้ฟัง
เป้าหมายที่แท้จริงของนักบุญนักบุญสามารถจัดการพวกเฮเลียนได้พวกที่มันพาความโหดร้ายมาสู่มนุษย์และเทพด้วยพลังอันบริสุทธิ์นั่นแหละคือพลังของนักบุญแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ของนักบุญนะที่นักบุญต้องจัดการจริงๆก็คือต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหมดสิ่งที่ทำให้เกิดเฮเลียนขึ้นมาThe Lord of Calamity. เจ้าแห่งภัยพิบัติ The Lord of Calamity. เจ้าแห่งภัยพิบัติ Yes. ใช่ This figure has been known by this name for countless centuries. เขารู้จักในชื่อนี้มานานแล้วล่ะ Whenever Hellions ทุกครั้งที่เฮเลียนออกอาราบัสเขาก็อยู่ที่นั่นเสมอ A Lord of Calamity. เจ้าแห่งภัยพิบัติผู้ที่ควบคุมเฮเลียนด้วยพลังของความชั่วร้ายที่เขามีอยู่ถ้าเกิดสายเกินไปเจ้าแห่งภัยพิบัติอาจจะทำให้โลกเปลี่ยนไปตลอดกาลก็ได้เหมือนกับภัยพิบัติที่เขานำมาด้วยเดี๋ยวนะจากที่ฉันจำได้ในบันทึกสวรรค์น่ะบอกว่านักบุญน่ะไม่ได้ปรากฏตัวมา200ปีแล้วแล้ว200ปีก่อนน่ะมีบันทึกอยู่ว่าโลกได้พบกับภัยพิบัติที่ไม่เคยมีบันทึกมาก่อนมันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าฉันเข้าใจแล้วล่ะงั้นเจ้าแห่งภัยพิบัติก็เป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายทั้งหมดนั่นก็เป็นหน้าที่ของนักบุญที่ต้องหาเขาแล้วจัดการซะก็ดีสิแต่ว่าไอ้หมอนี่มันอยู่ไหนกันตอนนี้น่ะแค่นี้ก็พอแล้วถ้าพวกนายเข้าใจหน้าที่ของนักบุญฮะคำตอบที่พวกนายตามหาน่ะนายจะต้องตามหาด้วยตัวเองซอรี่คำตอบนั้นเป็นของตัวเจ้าเองและจะต้องไม่มาเสียใจภายหลังอยู่กับตัวเองอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองแต่อย่าเป็นทาสของมันด้วยเช่นกันคำตอบของฉันเองนั้นเหรอและนั่นแหละคือจุดจบซอรี่ฉันรู้ว่านายอยากจะถามเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าแห่งภัยพิบัติทำกับโลกนี้แล้วก็ชาวโลกกับเทพเนี่ยใช้ชีวิตยังไงแต่ว่าฉันอยากให้นายรู้เรื่องนี้ด้วยตัวนายเองมันก็จริงนะที่ฉันมาที่นี่โดยไม่รู้เลยว่าทั้งโลกเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นฉันอยากให้นายเดินทางไปทั่วโลกแล้วก็ศึกษาเรื่องต่างๆมีแต่นายเท่านั้นน่ะที่จะเจอคำตอบของตัวนายเองและเพื่อต่อสู้กับเจ้าแห่งภัยพิบัติจริงๆแล้วมันก็ไม่มีเงื่อนงำอะไรเลยนะมันก็คือเฮ้ยโซเล่เราไปเดินทางรอบโลกกันเถอะ yes. ใช่แล้วล่ะ Got it. เข้าใจแล้ว Anyhow, ยังไงก็เถอะฉันว่าเราน่าจะไปกินอะไรกันหน่อยเถอะพูดแต่เรื่องภัยพิบัติฉันจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยงั้นเรารีบกลับไปโรงแรมกันเถอะฉันก็ไม่อยากจะแบกนักบุญไปไหนตอนไหนนะใช่ทำไมมันไม่บอกเราครับมันเป็นอะไรที่แบบคุณได้เห็นเขาใช่ไหมฉันอยากเห็นเขาจังเลยอยากเห็นนักบุญมันไม่แฟร์เลยอ่ะ เดี๋ยวเก็บหีบก่อนนะครับอ้าวเปิดไม่ได้ว่ะโอเคครับคือผมไม่รู้ว่ะฉันว่ามันอาจจะถูกก็ได้นะหมายความว่าไงนั่นโมโนลิธงั้นเหรอเซราฟิกมันคืออะไรครับไม่รู้ฮะขี้เกียจอ่านไม่น่าจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องน่าจะเป็นสอนเล่นเพราะฉะนั้นเราก็ขอสกิปไปเลยนะครับไม่พูดโอเคเรากลับกันเถอะครับเดี๋ยวโซเลจะเป็นลมซะก่อนนะครับเพราะว่าหิวแล้วแต่เราผมเดินมาเนี่ยจะมาดูครับว่ามีหีบหรือเปล่ามันมีซอกแบบเนี้ยมันน่าจะมีของแต่แม่งไม่มีครับพาร์ทนี้ผมว่าจะเล่นยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่า2พาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยเล่นสั้นมากๆนะครับมันแบบติดธุระพอดีแล้วผมก็นะ You know I've always wanted to travel the world ฉันอยากจะเดินทางไปรอบโลก I never imagined it'd be so important ไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะเป็นคนสัมพันธ์ขนาดนี้มันก็แปลกนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ตื่นเต้นอะไรฉันบอกได้เลยนะว่านายเป็นนักบุญที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ You really think so นายคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอHey Lila. Hey Lila. What kind of people were the other shepherds? แล้วนักบุญคนอื่นเป็นยังไงบ้างอะ Huh? Oh, sorry. I missed what you said. ขอโทษนะฉันไม่ได้ยินที่นายพูด So, what were the other shepherds like? งั้นนักบุญคนอื่นเป็นยังไงบ้างอะ I missed what you said. อะไรนะไม่ได้ยินเลย Lila. Lila. Yes. Huh? Hiding something? กวนตีนซ่อนอะไรอยู่เหรอโอ้อากาศดีจังเลย Looks like she doesn't want to talk. รู้สึกเหมือนเธอจะไม่อยากพูดอะนะ Can I ask why you won't answer?
ถามได้ไหมว่าทำไมเธอไม่ตอบฉันI have forged an oath with myself. So long ฉันสาบานไว้กับตัวเองนะตราบใดที่ฉันยังรักษาคำสาบานแล้วก็ฉันก็จะรักษาพลังพิเศษเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าคำสาบานนั้นจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเดี๋ยวนะงั้นก็แปลว่าเธอมีเรื่องที่พูดไม่ได้งั้นเหรอพลังนี่ฉันคงคิดว่าเป็นพลังแห่งการชำระล้างใช่ไหมเธอก็แย่เหมือนกันนะเนี่ยมันก็สำคัญเหรอยังไงเราก็จะเดินทางไปรอบโลกเพื่อตามหาคำตอบอยู่แล้วเนี่ยงั้นเราก็ต้องไปทุกที่ที่มีตำนานของนักบุญสิใช่100%เลยล่ะแล้วเทพคนอื่นน่ะใช้พลังแห่งการชำระล้างได้ไหมเราน่าจะรีบกลับไปได้แล้วนะก่อนที่ซอเลจะหิวเป็นลมไปซะก่อนนะงั้นเราต้องแอบเขากลับไปรีบไปเถอะเราต้องรีบไปแล้วเร็วอาหารน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกคือไปกันเถอะคือมันแบบไอ้ purification เนี่ยตอนแรกผมว่าพลังเรื่องบริสุทธิ์อะไรใช่ไหมจริงๆอ่ะจริงๆเรามันแบบผมเรียบเรียงคำไม่ถูกอ่ะครับกังหันน้ำที่มันสวยงามมากนะในกับแสงแดดยามเช้าขายได้ไม่เยอะอย่างที่หวังไว้นะต้องบอกเลยเดาว่าคงจะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเกี่ยวแล้วก็การเมืองละมั้งนั่นแหละครับไอ้ที่ผมช่างมันเถอะเนี่ยไอ้ power of purification ที่ผมบอกครับพลังบริสุทธิ์อะไรอ่ะจริงๆมันแปลว่าน่าจะแปลว่าพลังแห่งการชำระล้างมากกว่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาต่อ Welcome back ดีต้อนรับท่านนักบุญ Your meal is waiting for you อาหารท่านเตรียมไว้แล้วขอบคุณมากครับ Alright, let's eat เราไปกินกันเถอะโอเคกินฟรีนะครับเบ่งอีกแล้วนะครับเพราะใหญ่แล้วก็เบ่ง Good It really hit the spot จริงเลยอ่ะเจ๋งมากอร่อยมากกินอย่างแชมป์เลยนะมันอร่อยมากเลยครับนี่คุณจะไม่เก็บตังค์พวกเราจริงเหรอแน่นอนไม่หรอกขอบคุณมากครับท่านโอ้ผมมีบางอย่างจะให้นะของขวัญจากเลดี้อลิชามาถึงแล้วมันเป็นอะไรอ่ะฮะ It's a letter จดหมายดาบของฉันกระเป๋าแล้วก็เสื้อเหรอ perfect timing ตกเวลาพอดีเลยนะนายน่าจะเปลี่ยนได้แล้วเริ่มเหม็นแล้ว All right then ได้โอเคเปลี่ยนเสื้อนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนี่ครับโอ้ not bad ไม่เลวใช่ไหมล่ะ How about it เป็นไงบ้าง It looks fantastic มันดูดีมากเลยครับท่านIt really does. So ใช่มันดูดีมากโอ้อยากจะใส่สักอันนึงอ่ะมันเป็นชุดที่นักบุญส่งต่อกันมาเป็นในประเพณีของเลดี้เล็กน่ะในใส่ได้ดูแล้วดูดีเลยล่ะเหมือนแต่งตัวให้หมูเลยไม่เอาหน้ามิเชลนายอิจฉาสิ Yeah, you wish. ใช่แล้วแต่นายจะคิดแล้วกัน So what's the letter all about? แล้วจดหมายนั้นเกี่ยวกับอะไรอ่ะ Well, let's see. เรามาดูกันเถอะDear Sir, I was surprised to find you here. ฉันประหลาดใจมากเลยที่นายตื่นมาเร็วขนาดนี้หวังว่านายคงพักผ่อนเต็มที่นะตอนฉันรู้น่ะว่านายพูดกับพวกเทพได้เทพที่มองไม่เห็นด้วยคนทั่วไปน่ะตอนฉันเห็นนายดึงดาบของท่านหญิงแห่งทะเลสาบน่ะและจัดการความวุ่นวายที่งานเทศกาลน่ะหัวใจฉันรู้สึกถึงความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ฉันคิดก็คือความขอบคุณจากใจจริงหวังว่ามันคงจะไม่แปลกนะฉันอาจจะเขียนมันลงมาในจดหมายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็รู้นะว่านักบุญนะต่อไปนายจะต้องออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือโลกแต่ว่าเมื่อนายตื่นแล้วอ่ะฉันอยากให้นายมาหาฉันสักที่บ้านสักหน่อยนึงปอลนายมีโอกาสได้ลองเสื้อที่ฉันให้ไหมอ่ะมันส่งมาจากตำนานของนักบุญนะหวังว่านายคงจะชอบนะไม่ what a kind-hearted young woman แหมเป็นผู้หญิงที่ใจดีจังเลยนะ yeah, ใช่จริงๆเลย thanking her. ฉันน่าจะไปขอบคุณเธอซะหน่อย person, งั้นทำไมไม่ไปเลยล่ะ Good idea. เจ๋งโคตรงั้นไปกันเถอะ Come back and see us again, kind shepherd. กลับมาเยี่ยมเราได้นะท่านนักบุญแน่นอนเดี๋ยวผมเข้าไปเซฟก่อน
So, I really am a shepherd now. ฉันก็เป็นนักบุญแล้วสิตอนนี้ใช่แล้วแล้วนายก็ต้องต่อสู้กับความชั่วร้ายเจ้าแห่งภัยพิบัติมันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเหมือนว่านายรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนายคุยกับไลล่าตลอดตอนที่ฉันนอนเลยเหรอไม่อ่ะจริงๆฉันก็จะเล่าให้เขาฟังนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะรอจนนายตื่นมากกว่าแล้วเขาก็อ่านหนังสือเอาเองอ่ะฮะทำไมล่ะมันก็ดีสำหรับไลล่าด้วยนะแต่นะแต่นายบอกว่านายนั่งอยู่กับที่แล้วก็อ่านหนังสือมา3วันเลยทำไมนายไม่ไปออกสำรวจเมืองล่ะมันสำคัญยังไงล่ะฉันก็เหนื่อยจากการต่อสู้แล้วก็มีเรื่องที่อยากอ่านด้วยเข้าใจไหมโอเคนายก็เป็นอย่างนี้ตลอดเหมือนตอนที่ฉันบาดเจ็บแล้วไปสำรวจสถานที่ไม่ได้นะนายรอตลอดเลยแทนที่จะไปโดยไม่มีฉันนายรอบคอบจริงๆเลยนะมิเกลใช่จริงๆก็โอเคนะไม่ว่านายหรอกนะถ้านายจะออกไปสนุกบ้างเฮ้ยจริงๆฉันไม่เป็นไรมันก็เป็นหนังสือที่ดีแล้วฉันก็อยากจะอ่านมันเอาหน้าเอาหน้ามีอีกครับมันกดได้ฮะเนี่ยกดแบล็คได้แล้วมันจะมีมันก็ดีนะที่มีร้านขายเกราะมีขายทั้งดาบและคาถาแต่ฉันที่อะไรจะถามนายซะหน่อยได้ฉันรู้นายอยากจะถามว่าคาถาน่ะมันดูเหมือนว่าลอยอยู่ในอากาศสำหรับคนธรรมดาใช่ไหมใช่บอกนายก็รู้แล้วว่าจะถามอะไรถึงจะเป็นของที่มนุษย์มองเห็นได้แต่ว่าถ้าเกิดพวกเทพใช้แล้วก็มนุษย์ก็จะไม่รู้หรอกในทางตรงกันข้ามอ่ะของที่ทำโดยเทพอ่ะก็รู้สึกก็สัมผัสได้โดยมนุษย์ทั่วไปเหมือนกันแต่มันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องหายากเหมือนกับที่สูบยาของปูเหรอใช่จริงๆแล้วปูบอกนายทุกอย่างที่นายบอกฉันใช่ไหมใช่นั่นนายคิดไปเองนะโอเคโอเคจบแล้วครับไปเราไปลุยต่อดีกว่าคือตอนเนี้ยเราต้องไปหาอาริชาครับแล้วเราเมื่อกี้ผมก็ไปร้านขายอาวุธมานะครับไปดูว่ามีอะไรขายบ้างนะครับแพงๆทั้งนั้นนะก็เลยไม่ได้ซื้อมาเลยเหมือนว่าเรื่องงานเทศกาลจะจบแล้วนะตอนนี้ทุกคนพูดแต่เรื่องนักบุญกันหมดเลยตัวละครมันคุยกันนะครับตอนนี้เราไปหาอาริชาก่อนเราน่าจะได้อาริชาเดินทางไปด้วยนะไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่งั้นในอินโทรมันจะไม่มีบทอะไรแล้วก็มันมี DLC อลิชาด้วยครับอาร์คมีช็อปไม่ยอมพูดอะไรเรื่องนี้เลยเขาคงคิดว่าให้เรื่องมันเงียบไปเองแต่ก็นะเธอเป็นเจ้าหญิงแล้วเขาเป็นอะไรล่ะไม่มีตำแหน่งด้วยซ้ำโอเคครับเราน่าจะถึงเมื่อกี้ก็แก๊งนินทาเหมือนเดิมนะครับนินทาชาวบ้านไปเรื่อยตอนแรกนินทาเจ้าหญิงตอนนี้นินทาอาร์คมีช็อปนะThe Shepherd ทนักบุญ Have you need of Lord Alicia?ท่านอยากคุยกับท่านหญิงอลิชาใช่ไหมขอบคุณมากที่ช่วยบอกนะครับมันบอกว่าอลิชาอยู่ที่นั่นนะฮะตรงนั้นตรงที่มีดาวโอ้สเรย์นายมาจนได้นะอลิชาชุดของนักบุญดูดีกับนายมากเลยอ่ะขอบคุณนะก็แค่ลิปสติกบนตัวหมูเอาหน้ามิคิโอเรารู้หน้าว่านายคิดไงอะไรนะหมูก็ดีจะตายฉันคงมีเซราฟมีเทพอยู่กับนายสินะถ้าเกิดบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เธอจะเชื่อฉันไหมขอพูดความจริงนะถ้าเกิดก่อนเทศกาลน่ะฉันคงไม่เชื่อหรอกแต่ว่าจากที่เราเจอกันน่ะตอนนี้ฉันบอกได้เลยว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่different about you มีบางอย่างที่แปลกเกี่ยวกับตัวนาย Well she's right you know ใช่เธอก็พูดถูกรู้มั้ยโอเคครับRight here is a ตรงนี้น่ะมีเทพอยู่ชื่อของเขาคือมิเคลเซราฟนะครับชาวเทพเราจะแปลอย่างนี้แล้วกันนะฮะPlease, ได้โปรดให้อภัยยามคายของข้าด้วยเทพมิคิโอ Rudeness you've never struck me as rude ยามคายเหรอเธอไม่เคยหยาบคายกับฉันเลยนะเขินเขาบอกว่าเขาไม่เคยเธอไม่เคยทำอะไรให้เขาเลยแล้วตรงนี้คือไลล่าเธอคือคนที่ทุกคนเรียกว่าท่านหญิงแห่งทะเลสาบI truly believe in my heart that you ฉันเชื่ออยู่ในหัวใจเลยล่ะว่านายจะต้องเป็นนักบุญแน่ Whereas I
ตอนที่ฉันหมายถึงว่าพวกเราในเมืองนี้เนี่ยอาจจะยืนอยู่ข้างๆเทพแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยไม่จริงหรอกเขาไม่ได้ยินเธอหรอกนะSeray, try taking Alicia's hand in your own. จับมืออาริเชียสิอาริชานะครับอาริเชียอีกแล้วฮะ Oh, sure. อ๋อได้สิอาริชาขอมือหน่อยแฮกแฮกแฮกLike this? อย่างนี้เหรอ Testing. ทดสอบเช็คหนึ่งเช็คสองได้ยินไหมฮัลโหล Doesn't look like it. ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ยินนะโอเคโซเล่ try closing your eyes ลองปิดตาสิ testing ทดสอบอาริชาได้ยินฉันหรือยังเงียบ still no good ยังไม่ได้ยินเลย this time ครั้งนี้ทีนี้ลองปิดตาแล้วก็กั้นหายใจสิเจ็บคออลิชา I can hear it ฉันได้ยินแล้วเสียงผู้หญิงอีกคนนึง Really จริงเหรอได้ยินแล้ว อลิชาพวกเราเทพน่ะมองเห็นเข้าไปในจิตใจของมนุษย์เลยล่ะจำไว้แสดงความเมตตาให้กับทุกสิ่งและในด้วยความแลกเปลี่ยนเราจะให้พรกับเธอไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็อย่าหันหลังให้เหล่าเทพแล้วก็อย่าหันหน้าให้ความชั่วร้ายไม่งั้นน่ะมันจะนำพาภัยพิบัติมาอย่ากลัวเลยอลิชาเราเห็นความเมตตาในตัวเธอโซเล่ขออีกรอบนะมันไม่มีทางอื่นที่จะทำได้ดีกว่านี้แล้วเหรอตอนนี้น่ะมันยังเป็นทางเดียวที่เราทำได้นะเมื่อนายรับพลังฉันได้มากกว่านี้แล้วก็ทั้งภาชนะและนักบุญหวังว่าต่อไปคงจะไม่ต้องใช้การปิดตาปิดหูหมายความว่าถ้าเกิดฉันแข็งแกร่งขึ้นทุกคนก็จะรับรู้หรือได้ยินสิ่งที่เหล่าเทพพูดเหรออย่างที่อาริชาบอกนั่นแหละเธอน่ะมีหัวใจแห่งธรรมชาติไม่ไกลจากตัวนายเท่าไหร่เข้าใจแล้วดูเหมือนมันจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะจริงๆแล้วฉันอยากจะคุยกับเธอฉันอยากรู้ว่าเราเทียบอยู่ร่วมกับเรายังไงเธอตื่นเต้นใช่ไหมล่ะใช่โอเคครับ The legends are no mere fairy tales ตำนานน่ะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าก่อนนอนเอาละอลิชาเราจะอยู่ในเมืองสักพักนะถ้าอยากได้อะไรก็บอกนะแล้วเจอกันโอเคนายด้วยนะSoleil รู้สึกว่าการผจญภัยจะเริ่มขึ้นแล้วนะนี่ครับเข้าเสียงอีกแล้วนะฮะใจเย็นนะไอ้โบราณสถานไม่หายไปไหนหรอกนายรู้ได้ไงว่าฉันคิดอะไรอยู่Didn't I tell you I wasn't gonna let you go off by yourself? ฉันบอกนายแล้วไงว่าฉันจะไม่ให้นายไปคนเดียวนั่นแหละคือแผนแล้วเราไปเดินรอบเมืองกันเถอะมันต้องมีอะไรบางอย่างเป็นหลักฐานในเมืองนี้แน่เยี่ยมครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะฮะจากที่ลองเดินสำรวจทั่วเมืองนะครับก็เหมือนว่าสะพานอะไรจะพังไม่รู้นะครับก็มันก็มีตัวละครพูดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรอะไรวะในที่สุดก็รู้ถึงระวังมีคนน่าสงสัยมันเป็นเฮเลียนเต่าหรือเปล่าหมายความว่ายังไงเฮเลียนเต่าฉันแค่เต่าเฉยๆเต่าเหรอเดี๋ยวนะนายเป็นเทพหรือเปล่าเต่าก็คือเต่านั่นแหละดูไม่รู้เรื่องนี่ไง
Sorry. Oh, brave new world that has such turtles in it. มีเต่าอยู่ด้วย Ain't you ever seen a turtles before? มีพวกแกไม่เคยเห็นเต่าหรือไงไม่อะไม่อะ bumpkins นี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมา Lucky for you guys แต่ว่าก็ดีนะพวกเราเนี่ยใจดีWell, thank you. ให้อภัยอยู่แล้วโอ้ขอบคุณ You guys sure are kind. พวกนายใจดีจังเลยแน่นอนใจของพวกเราเนี่ยกว้างก็เหมือนกับกระดองของพวกเรานั่นแหละ And what were you doing here? นายมาทำอะไรที่นี่ฉันกำลังทำแผนที่อยู่นะ Maps. แผนที่ Come to think of it, we don't have any decent maps. เราไม่มีแผนที่ดีๆเลยอ่ะ One in the celestial record is ที่อยู่ในบันทึกสวรรค์มันก็ค่อนข้างเก่า You guys sure are reckless. เฮ้พวกนายนี่แย่จริงก่อนนะฉันจะขายให้เอาไหมอ่ะมันก็มีข้อมูลที่ใช้การได้อยู่นะก็ขอบคุณโอเคครับ100ซื้อสิขอบคุณมากขอบคุณมากนะที่ซื้อแผนที่ฉันซื้อแผนที่จากการแผนที่การผจญภัยจากเต่านะครับก็จะมีพวกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเขียนในมุมมองของเต่านะครับวิวก็เลยจะไม่เหมือนกับของคนมันว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าใช้การได้ดีถ้าเกิดเป็นที่ที่เรายังไม่เคยไปโอเคครับเราได้แผนที่มาแล้วต่อไปไหนก็มีคนให้คุยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปตรงนี้เราเคยเดินมาแล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวเราคุยกับไอ้ดาวนี่ดีกว่าเขาไม่ได้มารวมตัวตอนเรียกกันนะบางทีเขาอาจจะยังอยู่ข้างล่างนั่นก็ได้ในท่อระบายน้ำพวกนายคิดว่าไงUnderground waterway. ทางระบายน้ำนั่นเหรอน่าจะลองไปค้นดูนะมันพวกเขาบางคนยังไม่กลับมาเลยหวังว่าพวกเขาจะไม่เป็นไรนะโอเคครับอะไรเนี่ยทางระบายน้ำที่ว่าอ๋อนี่ฮะโอ้โหมีดาวขึ้นมาเราต้องไปทางนี้อยู่แล้วนะ Are you going? จะเข้าไปไหมอ่ะ Yeah, I'm worried about anyone who isn't coming back. ฉันเป็นห่วงคนที่ยังไม่กลับมาน่ะ Sorryโอเคครับได้เข้าไปในท่อนะครับหวัดกินนะฮะมีอะไรมาก You can feel it can't you แต่รู้สึกได้ใช่ไหมอ่ะ I can ใช่ There's definitely strong malevolence coming from the center of town ความชั่วร้ายน่ะมาจากตรงกลางเมือง I must say your ability is indeed impeccable เหมือนว่าพลังของนายจะเพิ่มขึ้นนะเหมือนว่านายจะปรับตัวกับพลังได้เร็วกว่าที่ฉันคิดฉันเหรอวันที่นายจะใช้พลังที่แท้จริงของนักบุญได้น่ะอีกไม่ไกลแล้วล่ะนั่นมันพลังอะไรกันล่ะโอ้โทษทีว่าไงนะนั่นไงกวนตีนว่าแล้วนะครับเดี๋ยวก็รู้เองแหละมั้งแม่งไม่ยอมบอกครับอย่าบอกนะว่าไอ้หลอดออฟนั่นน่ะเจ้าแห่งความเจ้าแห่งไวพิบัติแม่งคือนักบุญคนก่อนนะแม่งแน่นอนเลยมั่วไปเรื่อยนะครับผมแต่อาจจะใช่ก็ได้ลองคิดดูดิอยู่ๆนักบุญ200ปีก็หายไปแล้วเจ้าแห่งไวพิบัติก็มาโอ้ยเนี่ยตัวมันเริ่มเลยอ่ะแม่งกินคนเข้าไปด้วยครับนั่นมันเฮลเลียนนี่นะถอยเร็ว No way I'm helping too ไม่ฉันจะสู้ด้วย I told you Lila and I have thisฉันบอกแล้วไงว่าฉันกับไลล่าจะจัดการโมโหนะครับถ้าเราอัดมันคนข้างในจะไม่เป็นไรนะมันก็แปลว่าเราจัดการเขายากฉันแค่บอกว่าคนข้างในน่ะไม่เป็นไรหรอกโอเคครับเราก็แค่อัดมันไปเรื่อยๆนะอุ้ยเดี๋ยวโอ้ถอยไปวันนี้ไม่ได้แล้วครับโดนเข้าไปครับให้เราตีตัวใหญ่ไปแล้วให้ผู้หญิงตีตัวเล็กๆไปนะครับไลล่าเราก็กดสกิลนี่แหละคอมโบครับนี่โดนเข้าไปมีคอมโบเดียวนะครับตอนนี้จบแล้วครับชนะแล้วเรียบร้อยครับเจ๋งมากเลยเซเลลุยกันต่อได้เหมือนว่าได้พลังอะไรเพิ่มด้วยนะครับ
Thank you for rescuing me. ขอบคุณที่ช่วยฉันนะ What on earth happened? มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ He wouldn't believe you even if you told him. ถึงนายบอกไปเขาก็ไม่เชื่อหรอก You คุณ You were drowning. คุณจมน้ำน่ะ I was. ฉันเหรอ Thank goodness you showed up then. ขอบคุณที่นายมาช่วยนะฉันน่ะ I should head back and ฉันน่าจะรีบกลับไปแล้ว I'm fine. I promise. ฉันไม่เป็นไรหรอกฉันสัญญาฉันกลับไปเองได้โอเคครับ All right then. โอเค Now we can romp around the ruins without that weighing on our minds. ทีนี้เราก็ไปรอบโบราณสถานโดยไม่ต้องมีอะไรเป็นห่วงแล้วล่ะ From now on I'm จากนี้ไปฉันจะต่อสู้ด้วยแต่ว่าถ้าไม่มีพลังแข่งการชำระล้างนะแล้วจะให้ฉันทำไงยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็บิดนิ้วตัวเองเล่นเหรอฉันมาด้วยนะไม่ได้มาเพื่อเป็นภาระนะมิคิโอไลล่ามีทางที่ฉันจะใช้พลังพวกนั้นได้บ้างไหมมีทางหนึ่งนายจะต้องเป็นเจ้าคนรองแล้วก็ใช้พลังคู่ไปกับฉันแล้วก็นายก็ต้องเข้าไปอยู่ในภาชนะโซเลเหมือนกับฉันฉันจะทำไม่คิดให้ดีก่อนนะฉันต้องคิดให้ดีก่อนฉันต้องคิดก่อนกันเหรอฉันไม่ได้คิดอะไรเลยนะตอนที่นายไปเป็นนักบุญแต่นี่มันต่างกันนะฝันของนายคือจัดการเฮเลียนกันเหรอI am a seraph. ฉันเป็นเซราฟเป็นเทพ เฮเลียนเป็นศัตรูโดยทั่วไปของฉันฉันต้องจัดการมันอยู่แล้วน่ะฉันรู้กบพยายามจะสู้งูไหมนี่ฉันเป็นกบกับนายนี่ไงทำไมนายถึงกลายเป็นบ้าแบบนี้ล่ะฟังนะมิคิโอฉันไม่ได้เป็นบ้าอะไรทั้งนั้นมิคิโอ Your liability will be waiting back at the endตัวถ่วงของนายจะกลับไปรอที่โรงแรมแล้วกันโซเล่เราต้องจะตามเขาไปนะ He said he's going back. เขาบอกเขาจะกลับ Let him have his way. ให้เขากลับไป I see. เข้าใจแล้วนี่คือความหนุ่มความสัมพันธ์ระหว่างพวกพ้องแต่ว่าอย่างนั้นแต่นายก็ควรรู้ว่าที่นายทำมันแย่มากนายควรจะเข้าใจความรู้สึกของมิคิโอให้มากกว่านี้ I've decidedฉันตัดสินใจแล้วล่ะเกี่ยวกับอะไร Moving on ahead. ไปต่อกันเถอะ This is a fine idea. ใช่แหละนี่เป็นเรื่องดีไปกันต่อ I don't even get what you're talking about. ฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าเธอพูดเรื่องอะไร Well, the ruins won't explore themselves, though that would be great. โบราณสถานมันคงไม่สำรวจตัวเองอะนะเราต้องสำรวจมันได้คอปเปอร์คีย์นะครับโอเคแหมพระเอกนี่แม่งก็นะทำไมวะคือแบบเราให้มันมาด้วยไม่ได้ใช่ไหมบ้าไปไหนครับทำไมอะไรเนี่ย Can you figure out how to open it? รู้ไหมว่าเปิดยังไงอ่ะ A door with no keyhole marked with the crest of the kingdom of Highland ไม่มีรูกุญแจแล้วก็มีสัญลักษณ์ของไฮแลนด์นี่มันไม่ใช่ประตู It's a seal นี่มันเป็น A seal is it? ผนึกงั้นเหรอWhen authorities find relics, that are politically inconvenient for the current regime, สิ่งของหรือของต่างๆที่ยังไม่สะดวกกับการใช้งานในขณะนั้นน่ะเขาจะต้องทำให้มันหายไปแล้วก็ซ่อนมันเอาไว้ And if the seal was placed แล้วถ้าเกิดผนึกถูกผนึกไว้โดยตระกูลของเชื้อพระวงศ์แล้วก็มันต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องแน่ฮะอะไรเหรอแหมนายพูดเหมือนนายเป็นนักโบราณคดีเลยนะก็ใช่นะตั้งแต่เด็กมาฉันสำรวจโบราณสถานมากพอๆกับมิคิโอเลยล่ะทำด้วยกันนะแต่ว่ามิคิโอน่ะถ้าเกิดฉันเจออะไรแล้วก็วันต่อไปเขาก็จะต้องไปค้นพบอะไรบางอย่างเหมือนกันแล้วก็โอ้ก็แค่นั้นแหละ Can you unlock the seal? นี่เปิดผนึกได้ไหมอ่ะ Oh right. I think I'll examine the door a bit more. ฉันต้องลองสำรวจมาดูอีกหน่อยอ่ะนะเปิดยังไงวะWhat could this be? มันจะใช้ยังไงเปิดไม่ได้ไม่รู้ครับพระเอกแม่งงี่เง่า Just need the key now. สงสัยจะต้องใช้กุญแจแล้วล่ะเลื่อนยังไงวะนี่ครับเมื่อกี้เราได้กุญแจมาน่าจะใช่หรือเปล่า Copper Keyดูไหนวะอ๋อนี่ครับฮะ I guess this isn't the key คงจะไม่ใช่กุญแจนี้ละมั้งนายบอกว่าเกี่ยวข้องกับเชื้อพระวงศ์ฉันว่าเรามีอะไรแบบนั้นอยู่นะจบแล้วนะครับพาร์ทที่6ถ้าชอบอย่าลืมช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ไลค์แชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับ
คอมเมนต์ก็ยังดีครับจะได้รู้ว่ามีคนดูบ้างโอเคครับเอาเป็นว่าเจอกันพาร์ทหน้านะครับกับ Tale of Cecilia และหมีเกมเมอร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ